มาพบกับดิ้นสอดสีเด้อจ้ามื้อนี้ดิ้นสอดสีกับสิพาพ่อแม่พี่น้องนี่เด้อค่ะไปตลอดหาของดีเมืองอีสานเด้อจ้าก็ของดีเมืองอีสานนะคะที่ไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่ภาคอีสานเพียงอย่างเดียวนะคะอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละค่ะคือจะพาทุกคนอยากไปตลอดดูกันว่าของดีเมืองอีสานที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยนะคะจะมีอะไรบ้างที่แบบหาได้ง่ายมากๆหาทานหาช็อปนะคะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวดิ้นสอดสีจะพาทุกคนไปนํากันจ้าพ่อแม่พี่น้องจวดๆนางมาแล้วค่ะทุกคนมาลองมาแล้วมากินย่ำกันเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องล่องเบิงล่องเบิงใส่ไปดิตัวลองข้าวเหนียวล่ะค่ะจิ้มป่ะข้าวเหนียวดีๆคือไม่ติดมือแม่นพ่อแม่แม่นข้าวใหญ่ๆจะจับพี่น้องมือเลยจ้ะนะจวดๆนะแซ่บไหมแซ่บดีป่ะแม่แซ่บดีแซ่บมากรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องเป็นส้มตำโอลี่นะคะซึ่งเราไม่ต้องไปไกลถึงอีสานเลยอยู่รอบตัวกินในชีวิตประจำวันได้เลยต้องมากินได้ทุกวันมาค่ะทุกคนอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นของดีเมืองอีสานนะคะซึ่งนั่นก็คือเครื่องจักสานที่เป็นเครื่องดักจับสัตว์นะคะไปกันค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูนะคะว่าเป็นเครื่องดักจับสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างไปกันค่ะอันนี้นะคะก็จะเรียกว่าซุ่มเป็นซุ่มจับปลาจับสัตว์นะคะซึ่งมีสองขนาดด้วยกันก็คือขนาดนี้กับขนาดนี้นะคะนี่พี่น้องโจ๊กข้าวเหนียวเลยจ้าโจ๊กข้าวเหนียวเลยจ้านี่เลิศนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสถานที่หนึ่งแล้วทั้งนั้นก็คือร้านข้าวจี่ไก่ย่างนะคะทุกคนกินน้ำกันจ้าข้าวจี เลิศของดีอีสานก็ต้องไปไก่ถึงอีสานที่ไหนก็มีไก่ตัวหาง่ายกินง่ายซื้อง่ายบอกเลยทุกคนเลิศ